เรามาต่อที่ข้อ27กันเลยค่ะข้อนี้โจทย์จะยาวนิดนึงเนาะเขาถามว่าหนูตัวหนึ่งหนัก44กรัมถูกนำมาทดลองด้วยอุปกรณ์ดังภาพ3ครั้งครั้งละ10นาทีพบว่าระยะทางเฉลี่ยที่หยดน้ำสีในหลอดแก้วซึ่งมีรูขนาด1เซนติเมตรเคลื่อนที่เป็นระยะทาง7เซนติเมตรถ้าตาการใช้ออกซิเจนเท่ากับอันนี้คือเขาให้สูตรมาเนาะเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ในหน้าถัดไปละกันโอเคเท่ากับสูตรที่เขาให้มาโดยเขาก็บอกตัวแปรมาเนาะสูตรที่เขาให้มาก็คือ pi r กำลัง2 d ต่อ wt นั่นเองแล้วนี่ก็คือตัวแปรเนาะ r คือรัศมีหลอดแก้ว d คือระยะทางเฉลี่ยที่หยดน้ำเคลื่อนที่ไป w คือน้ำหนักหนูแล้ว t ก็คือเวลาเนาะแล้วเขาก็ถามว่าจากการวัดอัตราการหายใจของหนูอัตราการใช้ออกซิเจนของหนูตัวนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วก็มีช้อยมาให้500ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อกรัมต่อชั่วโมงเนาะไม่ใช่เซนนะไม่ใช่เซนติเมตรเนาะชั่วโมงแล้วข้อ2ก็750ข้อ3 1,000 ข้อ4 1,500 ข้อ5 2,500 ค่ะนี่แล้วนี่ก็คือภาพที่เขาให้มาซึ่งจริงแล้วไม่ต้องรู้ก็ได้เนาะโอเคทีนี้เรามาดูวิธีคิดกันดีกว่านี่สูตรคืออันนี้เนาะแล้วการทดลองเนี้ยทำ10นาทีหนูหนัก44กรัมระยะทางที่น้ำสีเคลื่อนหน้าคือ7เซนหลอดแก้วรูขนาด1เซนทีนี้เรามาแทนค่าตัวแปรกันรัศมีหลอดแก้วเนี่ยก็คือ R ใช่ไหมหลอดแก้ว1เซนเมื่อกี้เราเห็นไหมช้อยเขาหน่อยเป็นลูกบาศก์มิลลิเมตรใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเซนให้เป็นมิลลิเมตรให้หมดเลย1เซนก็คือ10มิลลิเมตรซึ่งรูขนาด1ขนาดของรูที่เขาบอกมามันหมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางแปลว่ารัศมีเท่ากับ5มิลลิเมตรเพราะฉะนั้น R คือ5 D คือระยะทางที่ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมก็คือเขาบอกว่า7เซนแปลว่า7เซนก็คือ7เซนนี่คือ70มิลลิเมตรนั่นเองเนาะ π ก็คือ22ส่วน7เนาะรู้อยู่แล้วโอเคซึ่งค่า πr กำลัง 2d เนี่ยคุ้นๆไหมก็คือเหมือนเป็นปริมาตรออกซิเจนที่ใช้เนาะโอเคทีนี้เราก็มาคิดกันเลยได้เป็นใช้ออกซิเจนr กำลัง 2d เท่ากับ22ส่วน7คูณ5กำลัง2คูณ70ได้เท่าไหร่เอ่ย500 5,500 มิลลิเมตรกำลัง3ก็คือลูกบาศก์มิลลิเมตรเนาะซึ่งอันเนี้ยคือปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการทดลอง10นาทีถูกปะแต่ว่าเห็นช้อยไหมดูช้อยที่เขาให้มาเนี่ยต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้น10นาทีอ่ะใช้เท่านี้1ชั่วโมงใช้ออกซิเจนก็ต้องคูณ6เข้าไปถูกป่ะเพราะว่ามี60นาทีใช่ไหมก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3ล้านไม่ใช่3แสน 30,000 30,000 แต่ละตกเลข33,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรถูกไหม1ชั่วโมงใช้ออกซิเจน 33,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้มีหน่วยเป็นอะไรแล้วเป็น33,000 mm กำลัง3ต่อ hr ก็คือต่อชั่วโมงแล้วใช่ไหมเหลือแต่ต่อน้ำหนักซึ่งที่เขาให้มาคือกรัมแล้วเขาบอกเราไหมว่าหนูหนักเท่าไหร่เขาบอกมานะนี่เขาบอกว่าหนูหนัก44กรัมเราก็เอาอันนี้หาร44ได้เลยได้ค่าออกมาเป็น
750นั่นเองตอบข้อไหนเอ่ย750ตอบข้อนี้เนาะอันนี้ต้องระวังถามว่าต้องระวังอะไรบ้างระวังหน่วยมิลลิเมตรกับอันนี้คือชั่วโมงอันนี้มิลลิเมตรเนาะเพราะว่าหน่วยที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้เซนติเมตรมาแล้วก็ให้10นาทีซึ่ง10นาทีเราต้องเปลี่ยนเป็นชั่วโมงก็คือคูณ6ถูกไหมเพราะว่า60นาทีคือ1ชั่วโมงเนาะเซนติเมตร1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรอันนี้ต้องระวังเรื่องเปลี่ยนหน่วยแล้วก็สูตรเนี่ยไม่ต้องจำหรอกเพราะว่าเป็นการทดลองที่เราไม่รู้จักไม่เคยทำมาก่อนเขาก็ต้องให้สูตรการคำนวณมาอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2 750ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อกรัมต่อชั่วโมงเนาะ